สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันอังคารที่7เมษายน2558นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับสถานีโทรทัศน์ของประชาชนอย่างสถานีโทรทัศน์ News One หรือชื่อเดิมก็คือ ASTV เราจะสามารถช่วยกอบกู้ได้อย่างไรและการรักษา ASTV News Oneมีความสำคัญยังไงทำไมเราต้องรักษาทีวีแห่งนี้เอาไว้คู่กับประชาชนต่อไปนะครับเราจะฟังมุมมองของสองท่านครับท่านแรกครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพลตรีจำลองศรีเมืองสวัสดีครับลุงจำลองครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าไม่ใช่เป็นเพราะคุณเติมศักดิ์หรืออาจารย์ปานเทพชวนผมมานะคือมีพันธมิตรครับบางท่านเห็นว่าผมน่าจะมาคุยเรื่องนี้บ้างนะว่าการที่เราจะช่วย ASTV News One เนี่ยจะทำไงและที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนอยากจะฟังครับผมก็เลยติดต่ออาจารย์ปานเทพติดต่อมาแล้วก็อาจารย์ปานเทพติดต่อคุณเติมศักดิ์ก็เลยกลายมาเป็นรายการวันนี้ปกติแล้วต้องเป็นแขกรับเชิญนะแต่นี่แขกอาสาเองครับและอาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News One ก็มานั่งพูดคุยด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นครับลุงครับที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีว่าลุงจำลองก็พยายามทุกวิถีทางที่จะรักษา ASTV สนับสนุน ASTV ให้อยู่เป็นสถานีของประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยอะไรทำให้ลุงจำลองมองว่าสถานีแห่งนี้มีความสำคัญที่จะต้องดำรงไว้แล้วก็พยายามจะสนับสนุนมาโดยตลอดครับลุงครับคือสถานีโทรทัศน์ที่ไม่ได้เน้นในเรื่องกำไรขาดทุนครับแบบ ASTV เนี่ยหายากและส่วนมากเนี่ยนะเขาจะมีเจ้าของธุรกิจเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นในทุนใหญ่ให้กับสถานีนั้นสถานีนี้เขาไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ครับและเขาก็คำนึงถึงรายได้จากธุรกิจเขาถ้าใครทำอะไรที่มันแม้ผิดไปแต่ว่าถ้าไปพูดถึงคนคนนั้นพฤติกรรมของคนนั้นมันจะกระทบกระเทือนธุรกิจเขาก็ไม่ทำแต่โทรทัศน์ ASTV News One นี่ไม่ใช่เลยใครผิดเอาหมดแม้กระทั่งจะใหญ่โตแค่ไหนไม่เคยละเว้นเลยอย่างนี้มันหายากครับและอย่างนี้เท่านั้นนะที่จะช่วยประคับประคองให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปในการทำหน้าที่สื่อมิฉะนั้นเราก็ต้องเอาหัวใจผู้มีอิทธิพลเอาหัวใจในทุนก็เลยทำให้การสื่อสารความจริงให้กับประชาชนเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากนี่คือเรื่องที่คิดนะฮะและอย่างเท่าที่ผ่านมาผมถามหน่อยไอ้ที่เราไปกินไปนอนอยู่ข้างถนนน่ะ384วัน384คืนถามทำไมถึงเน้นตัวเลขนี้มันไม่ใช่193อะไรพูด193มี33บวก193บวก158รวมแล้ว384วัน384คืนที่ทำมาได้เป็นผลสำเร็จก็เพราะมีโทรทัศน์ ATV นี่ถ้าไม่มีทำไม่ได้หรอกครับ มันมีเหตุผลอะไรเยอะเลยว่าทำไมผมถึงเข้ามาสนใจในการที่จะช่วย ATV ทั้งที่คุณสนธิไม่เคยขอร้องผมคุณเติมศักดิ์ไม่เคยพูดอาจารย์ปานเทพไม่เคยว่าไม่เคยบอกและท่านผู้ชมไหมครับชาว ATV เนี่ยนะที่ผมแวะเวียนมาคุยบ่อยๆเนี่ยไม่มีใครแอะให้ฟังสักหน่อยเลยว่าโอ้โหแย่อย่างเลยลุงเดือนที่แล้วนี่ไม่ได้ตังค์หรือไอ้เดือนหน้าต่อไปไม่รู้จะอยู่ไงไม่มีการที่ผมทราบได้เป็นเพราะผมแอบถามจนกระทั่งรู้และผมนานๆแอบถามทีไรมีเรื่องทุกทีแล้วก็กิจกรรมหลักๆที่เราคุ้นเคยกันดีก็เรื่องการขายปุ๋ยลุงจำลองนะครับที่ผ่านมาลุงช่วยเล่าหน่อยว่าการนำเงินรายได้มาช่วยเหลือ ASTV เนี่ยลุงทำยังไงบ้างครับก่อนถึงตรงนั้นนะฮะก็ต้องมาเสริมคำถามแรกก่อนว่าทำไมถึงหันมาช่วยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับว่าเขาไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วให้เอาคนเอาเงินมาช่วยนั่นช่วยนี่นะเขาทำแม้กระทั่งยังไงไปเต้นไปร้องเพลงริมถนนก็เอาเพื่อโฆษณาขายน้ำมันมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทำทุกอย่างแล้วก็น่าดีใจนะครับว่าทุกอย่างที่ ASTV หรือ News One เนี่ยริเริ่มมาเนี่ยประชาชนให้การสนับสนุนยกตัวอย่างที่คุณเติมศักดิ์ถามมาเรื่องขายปุ๋ย ASTV ตราควันดินเนี่ยนะครับนั่นก็เหมือนกันครับประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศช่วยการสนับสนุนปุ๋ยนี้แต่ที่ใช้เป็นหลักมากที่สุดก็คือภาคใต้
และภาคใต้คุณเติมศักดิ์ก็รู้นะพืชที่เขาปลูกขึ้นหน้าขึ้นตาซึ่งเป็นรายได้หลักเป็นรายได้ประจำภาคก็คือปาล์มกับยางใช่ไหมผมจะคุยกับนักธุรกิจอาจารย์ประเทศว่าผมนี่ก็จะทำเชิงธุรกิจมาแล้วนะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทหนึ่งฟังให้ดีนะไม่ต้องลงทุนสักบาทหนึ่งตั้งแต่ผู้จัดการยันคนขับรถมีอยู่6คน มีโทรศัพท์มือถือ6เครื่องสามารถที่จะผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้านั้นน่ะอ้าว3ปีกับ10เดือนนับตัวเลขเลยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มขายนะที่ใครยังไม่ค่อยรู้จักปุ๋ย ATV ตาขวัญดินเท่าไหร่เลยจนกระทั่ง3ปีกับ10เดือนยอดขายเท่าไหร่นึกไม่ออกหรอกครับ 1,000 ล้านบาทเศษครับเอาเงินมากองกองละล้านนะนับให้ได้พันกองเศษนะมันถึงขนาดไหนแต่โชคไม่ดีคุณเติมศักดิ์โชคไม่ดีต่อมานี่ปาล์มราคาตกที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์การเกษตรของเมืองไทยยางก็เหมือนกันนี่แหละครับนี่ยกตัวอย่างว่าเราทำอะไรเนี่ยประชาชนให้การสนับสนุนแต่บางครั้งเราโชคไม่ดีครับและที่ผ่านมาก็มีผู้ร่วมกันสนับสนุน ASTV มาโดยตลอดเพราะเขาตระหนักเหมือนอย่างที่ลุงจำลองตระหนักว่าเขาคิดตรงกับเราคิดตรงกับเรามีด้วยหรือสถานีโทรทัศน์อย่างเนี้ยครับและสถานีโทรทัศน์อย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่ตั้งง่ายๆนะเอาละเรามานั่งคุยเนี่ยเมื่อกี้อยู่ข้างล่างผมมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะอยู่ติดแม่น้ำเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ก็ถนนสายหลักนี่ก็มันเป็นย่านกลางเลยนะของกรุงเนี่ยหาที่ตั้งอย่างนี้หาได้ยังไงสถานีโทรทัศน์ที่หาที่ตั้งแบบนี้นะฮะที่อยู่ถนนพระอาทิตย์จะเรียกว่าบ้านเจ้าพญาหรือบ้านพระอาทิตย์ที่มันตรงข้างกับสามเนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะตั้งมาเนี่ยก็ยากและที่ยากยิ่งไปกว่านั้นอีกกว่าจะมีชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายไกลกองมาถึงวันนี้ยิ่งยากที่สุดเลยเมื่อยากที่สุดแล้วอยู่ดีๆปล่อยล้มหายตายจากได้ไงถ้าเราไม่ช่วยกันนะฮะแม้ในขณะนี้ไม่ได้มีสถานการณ์แบบช่วง 7-8 ปีที่แล้วสถานการณ์แบบการชุมนุมต่อเนื่อง193วัน154วันแต่ความจำเป็นของสถานที่แบบนี้ก็ยังอยู่วันครับ193แล้วก็158แล้วก็33 384ไม่ใช่184ครับ193 193 158แล้วก็34แล้วก็34วัน33วันแม้ไม่ได้มีสถานการณ์การชุมนุมแบบนั้นในช่วงนี้แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยก็ยังไม่มีเนี่ยแต่ว่าความจำเป็นของสถานีโทรทัศน์ ASTV News 1เนี่ยก็ยังคือยังมีภารกิจอยู่เมื่อนับถือกันแล้วก็ยังปฏิบัติตรงคงเส้นคงวาเขาไม่ได้มานั่งนึกถึงว่าเอเราจะเอา ASTV ไปใช้อะไรถ้าไม่ได้ใช้ตัดหัวทิ้งไปอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ใช่เขายังนึกถึงอยู่นะว่าเอทีวีเนี่ยช่วยบ้านช่วยเมืองมาเยอะงั้นเราจะต้องช่วยกันไว้ครับถ้าล้มหายตายจากไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งทำไมไม่ช่วยกันแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทำเต็มที่เนี่ยทำได้ครับนี่นะคือความมั่นใจที่ประชาชนมีอยู่ไม่จำเป็นจะต้องว่าโอ้นี่เขาเลิกกันแล้วนะชุมนุมไม่มีแล้วนะงั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เอทีวียังจำเป็นอยู่ตลอดและตอนนี้ใครจะว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็ตามแต่มันเป็นเรื่องแปลกครับครับคุณดันศักดิ์กับอาจารย์บานเทพไม่มีใครคิดมาก่อนเลยว่าจะมีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นร้อยๆช่องเนี่ยมีที่ไหนใครคิดมาก่อนและทุกช่องมีปัญหาทางการเงินทั้งนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับ อาจารย์บานเทพเพราะความจำเป็นที่ควรจะต้องยังรักษา ASTV News 1อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันในมุมมองของอาจารย์ปันเทพเป็นยังไงครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าธุรกิจในเครือ ASTV ผู้จัดการมีหลายธุรกิจเว็บไซต์ก็เป็นธุรกิจหนึ่งมีกำไรเลี้ยงตัวเองได้ผมย้ำว่ามีกำไรเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เหลือกำไรบางส่วนหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ในกลุ่มหมวดธุรกิจที่ขายดีที่สุดเลี้ยงตัวเองได้มีกำไรนิตยสาร ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ก็มียอดขายดีนะครับแล้วก็มีกำไรเลี้ยงตัวเองได้นะครับยังไม่นับนิตยสารในเครืออีกจำนวนมากที่แบ่งเป็นธุรกิจย่อยๆสินค้า ASTV ก็มี ASTV Product เลี้ยงตัวเองได้มีกำไร
ครับมีแต่สถานีโทรทัศน์เท่านั้นนะครับที่ผมยังไม่รู้เลยจ้าประเทศครับที่แทบจะไม่มีโฆษณาเลยแล้วที่ว่าคุณสนธิบอกว่าตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งเนี่ยคือเอาส่วนที่มีกำไรส่วนอื่นทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มในการหล่อเลี้ยงให้กับสถานีหนึ่งสถานีที่ชื่อ ASTV หรือ News One ในปัจจุบันครับนั่นหมายถึงว่ามันต้องสูญเสียทรัพยากรถูกไหมครับเพราะว่าเวลาธุรกิจ ASTV ขาดรายได้อย่างหนักเนี่ยก็จะดึงให้ธุรกิจที่เคยจะอยู่ได้เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ไปด้วยทั้งหมดในคราวเดียวกันมีปัญหาไปด้วยมีปัญหาไปด้วยนั่นก็หมายถึงว่าการเสียสละเนี่ยมันเสียสละในอาณาจักรของครอบครัวลิ้มทองคุณที่เอาเครือข่ายธุรกิจของตัวเองเนี่ยมาทุ่มให้กับหนึ่งสถานีถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปเขายุบสถานีทิ้งขายสถานีแล้วกำไรเขาก็เลี้ยงตัวเองได้ตัวเองก็มีเงินเดือนพนักงานทุกคนมีเงินเดือนในส่วนที่เหลือมีกำไรมีโบนัสมีขึ้นเงินเดือนได้ครับแต่ว่าสิ่งที่คุณสนธิตัดสินใจเอาธุรกิจครอบครัวลงทุนไปกับการดำรงสถานภาพของ ASTV มันมากกว่าความหมายในการดำรงอยู่ในทางธุรกิจเพราะมันมีพันธะผูกพันจากพี่น้องประชาชนจากเงินบริจาคจากหยาดเหงื่อจากแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาและการเสียสละนะครับด้วยการต่อสู้มาเป็นระยะเวลาปีที่11เข้าสู่ปีที่12แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่ามันมีอย่างอื่นที่มากกว่าคำว่าธุรกิจดังนั้นการตัดสินใจการดำรงอยู่ทางของ ASTV News 1ไม่ใช่เหตุผลทางธุรกิจเลยแม้แต่น้อยแต่ยังคงเป็นการดำเนินการตามอุดมการณ์ในอุดมคติของแวดวงสื่อมวลชนว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เป็นสถานีที่พร้อมจะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในบ้านเมืองไม่สนใจว่าจะเป็นพรรคการเมืองจากฝั่งไหนไม่สนใจว่าวิธีการจะมาได้จากอำนาจอย่างไรถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ดีมีความชอบธรรมเราจะพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ถ้ารัฐบาลใดมีการทุจริตคอร์รัปชันก่อให้เกิดผลร้ายต่อประเทศสร้างความเสียหายกับประเทศชาติเราก็จะเป็นสื่อมวลชนที่ตรวจสอบทุกรัฐบาลอย่างไม่ละเว้นแต่การดำเนินการในลักษณะแบบนี้มีต้นทุนที่ต้องจ่ายแพงมากนะครับครับคือหนึ่งไม่มีใครมากล้าโฆษณาใครเขาจะมาโฆษณาครับต่อให้เพราะว่าถ้าเขาทำอะไรที่มันเขามีผลทางธุรกิจเพิ่มขึ้นมาแล้วมันมากระทบกับบ้านเมืองกระทบกับสังคมนิวส์วันหรือ SUV ไม่ละเลยครับซัดจะเขายันแล้วใครก็จะมาโฆษณาและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องจ้องมองที่ว่ามีสถานีไหนบ้างที่ตั้งหน้าตาหนุนรัฐบาลเขาก็จะได้มาลงโฆษณาแต่นี่ไม่มีนะครับแล้วแต่ทำดีเปล่าถ้าทำไม่ดีฉันใช้แกไม่ว่าแกจะใหญ่แค่ไหนแล้วหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลใครก็จะมาโฆษณาให้ครับไม่มีนะครับทั้งภาคธุรกิจเอกชนเอ่ยทั้งหน่วยราชการเอ่ยที่จะมาโฆษณาสถานีโทรทัศน์แบบ ATV เนี่ยยากมากรัฐบาลไม่กล้าโฆษณาครับและแถมยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลรู้สึกเหมือนกับเป็นเสี้ยนหนามที่อยากกำจัดเสียด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีความไม่ซื่อตรงนะครับแล้วก็มีความไม่โปร่งใสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราทุ่มเทไปจนกระทั่งหลายครั้งในตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี่นะครับคือการล้มลุกคลุกคลานอย่างหนักที่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับแน่นอนว่าถ้าเราไม่ผ่านการพิสูจน์อย่างนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับที่เราไม่มีโฆษณาแล้วมีพี่น้องมาบริจาคเราไม่มีทางหรอกครับที่มีประชาชนมาตั้งครัวพันธมิตรมาเลี้ยงรับมื้อเที่ยงให้กับพนักงานทุกคนทุกวันไม่มีสถานีไหนเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีรากฐานจากการต่อสู้และการเสียสละดังนั้นเนี่ยสถานีแห่งนี้จำเป็นต้องดำรงการยืนอยู่บนข้างความถูกต้องเพื่อรักษาศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมอบให้เราไม่ใช่แค่เงินชีวิตและหยาดเหงื่อเขาเนี่ยหยาดเหงื่อเขาเนี่ยฝากความหวังบนการศรัทธาหลายครั้งเนี่ยมีบางคนบอกว่าทำไมเราไปตรวจสอบพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งเคยอยู่ร่วมกันในการต่อสู้กับระบอบทักษิณเราบอกว่าเพราะในยามที่เขายืนอยู่หน้ารัฐบาลเขาทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องออกมาต่อสู้ถ้าเราคิดในเชิงธุรกิจนะครับเอามวลชนที่รักพรรคการเมืองเป็นตัวตั้งเนี่ยเราก็ต้องยืนพรรคการเมืองยืนข้างพรรคการเมืองไปแล้วแต่เรายืนอยู่บนความถูกต้อง
ยอมเสียการสนับสนุนบางส่วนไปแม้จะเป็นการสนับสนุนที่อาจจะมีปริมาณมากเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่คนศรัทธาและเสียสละให้เราเนี่ยเขาเอาชีวิตเข้าแลกอะครับการที่เรารู้และตระหนักว่าคนเขาบริจาคให้เราเพราะศรัทธาเนี่ยเราทำให้เขาผิดหวังต่อศรัทธาไม่ได้เราถึงยืนแบบนี้ในวันหนึ่งวันใดก็ตามเนี่ยถ้ามีสถานการณ์ที่ต้องชี้ถูกชี้ผิดและยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะเลือกพวกไม่ได้นะครับต้องเลือกข้างความถูกต้องถ้าเลือกพวกเพื่อหวังการประคองหรือเงินบริจาคเราก็จะไม่สามารถรักษาศรัทธาพี่น้องประชาชนที่เสียสละได้ด้วยความตระหนักนี้การดำรงสถานภาพ ASTV หรือ News One จำเป็นที่ทุกคนในองค์กรต้องตระหนักว่าเงินที่เราได้มานั้นมันเป็นศรัทธาของคนเราต้องให้ความจริงใจและยืนอยู่บนความถูกต้องเท่านั้นไม่อย่างนั้นอย่าคิดจะรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนเมื่อเราคิดยืนหยัดเช่นนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเรายืนหยัดแล้วปรากฏว่าการสับสนมันไม่เพียงพอนั่นก็หมายถึงว่าพนักงานก็ต้องเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะ ASTV แต่ธุรกิจในเครือทั้งหมดกระทบหมดด้วยเพราะเวลาเงินเดือนไม่ออกเขาก็ไม่ออกกันทั้งเครือครับทั้งขบวนครับนะครับธุรกิจที่เคยจะไปได้ก็จะไปไม่ได้แต่ด้วยศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีเงินบริจาคมา1มีเงินบริจาค2สมัคร SMS 3ถ้าไม่มีศรัทธาเขาไม่มาซื้อหรอกครับซื้อสินค้า ASTV เขาก็ซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้ครับซื้อน้ำมันมะพร้าวซื้อเครื่องทำน้ำด่างถ้าไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับไปโฆษณาประชาสัมพันธ์มันอยู่บนพื้นฐานว่าเราเสียสละเขาถึงมาสนับสนุนเรา มีต้องหลายยี่ห้อครับเครื่องทำน้ำด่างน้ำมันมะพร้าวมีต้องหลายยี่ห้อที่เขาศรัทธาเพราะเขาเชื่อถือและเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้น มีความจริงใจบนรากฐานของการต่อสู้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงยืนหยัดอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ นะครับดังนั้นเราจึงต้องรักษาเอาไว้ทั้งตัวพนักงานเองก็ต้องรักษาความถูกต้องเอาไว้ยืนบนความถูกต้องเอาไว้ประชาชนเขาก็จะมองเห็นเองแหละครับว่าเรายืนอยู่บนความถูกต้องหรือเปล่าถ้าเรายืนอยู่บนความถูกต้องแต่เขาลืมคิดไปว่าเขาต้องสนับสนุนเราด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะยืนต่อไปไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าองค์กรนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนครับเราไม่ได้อยู่เฉยเราต้องปรับสภาพต้องปรับผังรายการต้องลดจำนวนพนักงานที่เรารู้สึกเสียดายเพราะเขาต่อสู้มาด้วยกับเราเนี่ยนะครับแต่เราก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้คุณภาพของรายการการลดต้นทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าการบริจาคของพี่น้องประชาชนยังสำคัญไหมสำคัญอย่างยิ่งครับและเราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนและเราก็จะตระหนักว่าเราต้องยืนอยู่บนความถูกต้องเท่านั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับและด้วยเหตุผลนี้เองนี่นะครับก็ทำให้แม้กระทั่งคนอย่างพลตรีจำลองศรีเมืองนี่นะครับก็ยังต้องสนับสนุนเราอย่างหนักแม้จะไม่ใช่ธุระอะไรของท่านเลยครับนี่เมื่อกี้นี้อาจารย์บันเทศเดี๋ยวผมแซงนิดนึงอาจารย์บันเทศบอกว่าหลายตัวหลายครั้งต้องล้มลุกคลุกคลานใช่ครับนี่เรื่องจริงเรื่องจริงๆครับเพราะว่าหลายครั้งเราไม่พูดหรอกครับว่าเราไม่ได้รับเงินเดือนกี่เดือนแล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักครั้งนึงนะใช่ครับผมเนี่ยนานๆแอบถามทีแล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดไปถามทีไรได้เรื่องทุกทีครับคราวนั้นแอบถามเขาไม่บอกหรอกชาวเอสทีวีต้องแอบแล้วแอบอีกถามแล้วถามอีกจนทั้งรู้ว่าฐานะการเงินเป็นไงบ้างไม่มีใครมาขอร้องผมนะผมหาเรื่องผมเองผมไปถามเจ้าหน้าที่การเงินก็เลยนั่นที่เขารับผิดชอบดูว่าที่ข้างๆอะไรมาแล้วบ้างนี่นะรวมเฉพาะอย่างยิ่งไม่จ่ายเงินเดือนมาแล้วเท่าไหร่หนึ่งเดือนเต็มๆคนเราต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันครับแล้วเขาไม่มีใช้1เดือนเต็มๆแล้วจะทำไงดีผมเลยบอกว่าเอางี้ฮะถ้าจะให้หนี้มันหมดวันนี้นะมันเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาบอก5ล้านผมเลยไปหายืมมา5ล้านแล้วให้ ATV ลงนามในสัญญากู้แบบไม่มีดอกเบี้ยนะก็ผ่อนใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วพอ5ล้านมาปุ๊บจ่ายหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเลยนี่แหละคือบางครั้งก็ล้มลุกคลุกคลานครับช่วยต่อลมหายใจคือ ถ้าจำได้ไม่อยู่ปีหนึ่งนี่นะครับเราแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับครับพลตรีจำลองก็อุตส่าห์หาเงินมาให้เรากู้ทั้งที่ธุรกิจขนาดนี้
ไม่มีใครเข้ากล้าให้กู้หรอกครับถ้าไม่ใช่พลตรีจำลองในเวลาตอนนั้นนะครับแล้วไม่ใช่เงินผมเองนะผมไม่ได้รวยถึงขนาดนั้นพลตรีจำลองก็ไม่มีอะไรเลยครับไปหยิบยืมเงินจากที่อื่นมาเพื่อมาช่วยสับสนเอสทีเนี่ยชาวเอสทีวียังไม่รู้เลยเรื่องนี้ไม่ได้บอกใครเลยนะครับแต่วันนี้บอกเพื่อเล่าให้ฟังว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแต่ในปีนั้นถ้าไม่ได้เครื่องทำน้ำด่างเราก็คงคืนหนี้พลตรีจำลองไม่ได้นะครับเราโชคดีที่พี่น้องประชาชนมาสับสนเครื่องทำน้ำด่างทำให้เราอยู่ได้นะครับแล้วก็สามารถเอาเงินคืนได้แต่ว่าทุกคนพอมีเครื่องทำน้ำด่างแล้วก็คงไม่มีใครซื้อตลอดไปนะครับมีประจำบ้านแล้วก็พอแล้วใครจะมาซื้อแล้วซื้ออีกเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจุดอิ่มตัวถึงจุดหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าจะมีรายได้อย่างมั่นคงสม่ำเสมอตลอดไปผมเลยเริ่มเองนะครับที่เริ่มว่าถ้างั้นบอกประชาชนดีกว่าช่วยกันนะที่แล้วมานะเราช่วยกันว่าคนละเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คนละ1,000 บาทต่อเดือนเป็นอย่างน้อยนะจะโดยส่งมาทีเดียวหรือทยอยส่งกันมาเรื่องมันก็เป็นมาด้วยดีนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่เรามั่นใจว่าจะอยู่ได้ตลอดจนกระทั่งอาจารย์บันเทพริเริ่มมาโครงการนึงผมนึกว่าเป็นความริเริ่มของอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่นะในเอ่ยที่ว่าได้มาจากใครคือแล้วผมพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมบอกงั้นผมเอาด้วยอีกคนนึงนะ คืออย่างนี้นะครับการสับสนเอสทีวีมีหลายรูปแบบครับขึ้นอยู่กับรสนิยมและความต้องการในการช่วยเอสทีวีผมจะเรียนท่านผู้ชมตรงๆเลยว่า SMS เนี่ยลดลงครับที่ลดลงไม่ใช่เพราะพี่น้องประชาชนไม่รักเรานะครับหลายคนไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนเครื่องแล้วระบบ SMS มันต้องต่อบางคนกดไม่เป็นแล้วก็ขาดหายไปนะครับบางคนก็เห็นว่าข่าวสารทุกวันนี้ Facebook Line เนี่ยมันมีข่าวสารมากและไม่ต้องเสียเงินก็เลยไม่สับสนจากระบบ SMS บางส่วนแน่นอนครับไม่ชอบหน้าเราเพราะว่าเราไม่ยืนข้างพรรคการเมืองที่เขารักอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่บางส่วนก็โอนเข้าบัญชีตรงบางส่วนก็ซื้อสินค้าซื้อน้ำมันมะพร้าวนะครับซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำด่างเครื่องฟอกอากาศน้ำยาปลูกผมข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจาก ASTV Shop ก็เป็นการสับสนในหลายรูปแบบซึ่งผมอยากจะบอกว่าเงินเหล่านี้ในการสับสนเนี่ยมันมีต้นทุนและมันไม่คงที่มันไม่คงที่ยกเว้นสินค้าที่ต้องใช้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเครื่องทำน้ำด่างซื้อแล้วก็ซื้อขาดไม่ซื้ออีกเครื่องฟอกอากาศซื้อแล้วคงไม่มีใครซื้อซ้ำๆบ่อยๆนะครับแต่ว่าก็มีพี่น้องประชาชนอยู่คณะหนึ่งเนี่ยก็เลือกอีกแนวทางหนึ่งตามรสนิยมอีกแบบหนึ่งครับคือให้ประชาชนเกาะกลุ่มกันสำหรับคนที่อยากโอนต่อเนื่องเพราะการต่อเนื่องนี่สำคัญนะครับถ้าไม่ต่อเนื่องนี่บางทีลืมไปลืมนึกไปบ้างลืมคิดเราบ้างหรือบรรยากาศเงียบๆไปทุกคนดูหนังแล้วบางทีลืมจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะไม่ช่วยหรอกแต่บางทีลืมก็เลยไปตั้งกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าอาสาสมัครรักษา ASTV News 1ขึ้นโดยคุณรัตติมาและคณะนี่นะครับรัตติมาอยู่หาดใหญ่อยู่หาดใหญ่นะครับก็ไปตั้งกลุ่มมาที่จริงตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนเยอะนะครับแต่ตั้งเป้าในสิ่งที่ผมก็ไม่คิดว่าจะง่ายๆคือต้องให้ได้ 20,000 คนและได้คนละ1,000 บาท 20,000 แรง 20,000 แรงทุกคนออกคนละแรงถ้า 1,000 บาทต่อคน 20,000 คนเนี่ย ASTV ไม่ต้องพึ่งโฆษณาใดๆเลยนะครับไม่ต้องพึ่งโฆษณาไม่ต้องฟังพรรคการเมืองไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินของเครือ ASTV ส่วนอื่นด้วยอยู่ได้ตัวเองเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและจะทำยังไงส่วนหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดความโปร่งใสที่สุดก็คือการโอนนั้นโอนตรงเข้าบัญชี ASTV ครับไม่ผ่านมือใครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับการโอนเงินโอนเงินนั้นได้หลายคนโอนเงินเข้าแต่เดินเข้า ASTV เราไม่เคยรู้จักเขาเลยว่าเขาสับสนเราขนาดไหนหลายคนบริจาคเยอะมากนะครับครับแต่เราไม่รู้จักเขาเลยนะครับหลังจากนี้เราจะรู้จักเขามากขึ้นถ้าเขาต้องการเปิดเผยชื่อครับคนที่ไม่เปิดเผยชื่อเขาก็จะไม่เปิดเผยชื่อคนที่ต้องการเปิดเผยชื่อนั้นเราจะมีการเตือนโดยกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะส่งว่าวันนี้ ASTV ได้รับเงินแล้วจริงหรือเปล่าครับเมื่อก่อนโอนแล้วโอนขาดไม่รู้หรอกว่าระบบธนาคารตัดจริงแล้วไหมนะครับหักจริงหรือเปล่าเงินเข้า ASTV หรือไม่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ละเดือนมีคนบริจาคประมาณเท่าไหร่จะไม่รู้เลยเดี๋ยวอาจารย์ต้องเริ่มใหม่นะเริ่มง่ายๆว่าเอาละโครงการนี้มันเป็นอย่างนี้
เริ่มตั้งแต่ตอนแรกทำไมถึงจะเริ่มมาได้จนกระทั่งมาบริจาคแล้วรับรู้รับเตือนอะไรต่างๆครับคือเริ่มต้นมาจากว่าเห็นว่า ASTV จำเป็นต้องดำรงอยู่ถ้ายังมีศรัทธาจากพี่น้องประชาชนเพราะเรายืนอยู่บนอุดมการณ์ของความถูกต้องไม่สนใจค่ายพรรคการเมืองไม่สนใจพวกพ้องเห็นแก่ประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งนี่นะครับประชาชนกลุ่มนี้เขาก็คิดว่าเขารวมตัวกันว่าตั้งกลุ่ม Facebook ขึ้นมานะครับเพราะว่า Facebook มันไม่ต้องเปลืองเอกสารไม่ต้องมีการโทรศัพท์กันใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็คอยเตือนกันคำว่าเตือนไม่ได้แปลว่าตามทวงหนี้นะครับไม่มีการทวงหนี้ใครบริจาคแล้วก็จะขึ้นแจ้งให้ทราบแล้วบัญชีแต่ละคนถูกรวบรวมเอาไว้ว่าสะสมมาเท่าไหร่แล้วจะได้รู้ด้วยว่าแต่ละคนมีความกรุณาต่อ ASTV ในการอุดหนุนมากขนาดไหนนะครับเมื่อรวมกันแล้วเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายคือทำให้เกิดการสับสนต่อเนื่องของคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่หวังว่าจะขยายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวอาจารย์ต้องเริ่มงี้ก่อนนะคุณเติมศักดิ์ว่าตอนแรกต้องสมัครเป็นสมาชิก Facebook ก่อนอ๋อเริ่มต้นครับเสร็จแล้วตัวเองก็จะได้รับข่าวสารจะรู้โดยที่ไม่ต้องไปตามดูโทรทัศน์ก็ได้จะรู้ว่าถ้าจะโอนเงินเข้าในรายการอาสาสมัครช่วย SCV News 1เนี่ยจะต้องทำไงบริจาคกับธนาคารไหนหมายเลขอะไรมันจะออกมาหมดเดี๋ยวอาจารย์ซึ่งทุกอย่างมีความโปร่งใสนะครับข้อแรกคือโปร่งใสคือตั้งเป้าหมายคือโอนตรงเข้า ASTV แล้วคณะบุคคลเนี้ยก็จะใช้วิธีรับแจ้งประสานกับฝ่ายการเงินของ ASTV แล้วแจ้งให้กับคุณบริจาคได้รับทราบผ่าน Facebook เพราะฉะนั้นคนที่จะมาสมัครโครงการอาสาสมัครรักษา ASTV News 1ขั้นแรกต้องมีบัญชี Facebook ของตัวเองนะครับเป็นอีกรสนิยมหนึ่งนะครับที่เหลือคุณท่านผู้ชมจะบริจาคอะไรยังบัญชีอื่นก็ยังคงเป็นปกติถ้าท่านผู้ชมไม่ถนัดแต่ถ้าท่านผู้ชมสมัครได้เนี่ยสมัคร Facebook เป็นบัญชีตัวเองซึ่งเข้าไปถึงก็เข้าไปเว็บไซต์ที่ชื่อ www.facebook.com นะครับ facebook.com นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็สมัครก็ใช้ชื่อตัวเองพอใช้ชื่อจริงตัวเองการสมัครนั้นไม่ต้องเสียตังค์ไม่มีเสียตังค์แล้วก็เข้าไปหาชื่อโครงการอาสาสมัครรักษา STV New 1นะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ซูมมาใกล้ๆเลยครับเสร็จแล้วก็กดช่องถูกใจคลิกตรงนี้ครับพอคลิกตรงนี้เสร็จเนี่ยจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นว่าข้างในนี้นะครับเต็มไปด้วยบัญชีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะโอนได้เห็นไหมครับธนาคารไหนธนาคารไหนบัญชีอะไรพอกดถูกใจเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมก็กดถูกใจแล้วก็ติดตามแล้วก็แจ้งความจำนงว่าจะบริจาคเข้าบัญชีตรงให้กับ ASTV News 1ในโครงการนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือกลุ่มประชาสังคมกลุ่มนี้ที่เขารัก ASTV นี่นะครับเขาจะแจ้งผลทุกครั้งที่มีเงินบริจาคเช่นใน Excel ทุกวันที่มีกิจกรรมนี้มันดีตรงนี้นะฮะทุกวันว่าจะเกิดความภาคภูมิใจโอ้ยมีเพื่อนเพิ่มแล้วเพื่อนเพิ่มแล้ว ATV อยู่ได้แน่มีบริจาคทีเดียวแล้วก็หายไปเลยมีบริจาคแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับอันนี้จำนวน1แรงแล้วก็จะมีคำขอบคุณทุกครั้งคำยันสื่อดีๆก็จะบอกทั้งชื่อรหัสเบอร์นามสกุล1แรงและหลายคนก็อาจจะบริจาคมากกว่านั้นนะครับที่บางคนอาจจะสมัครทีเดียวเป็นปีรายปีทั้งปีเลยก็ได้ยิ่งเป็นปียิ่งดีใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นขออภัยนะครับอันนี้ก็อาจจะบางคนก็มีอย่างเงี้ยนะครับขออภัยมันมีโฆษณาอยู่บ้างจากตัว Facebook เขาเองนะครับจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยโอนเข้ามาพร้อมๆกับโอนทั้งปีเลยก็มีเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วทุกคำบรรยากาศในนี้เราก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นบรรยากาศของการบอกข่าวสารใน Facebook ว่าเราขอบคุณจากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มีกิจกรรมของผู้ร่วมบริจาคทุกวันว่าวันนี้คนนี้บริจาคเท่านั้นคนนี้เท่านี้และรู้ยอดรวมพอรู้ยอดรวมจะรู้ได้เลยว่าเดือนนี้พอค่าดาวเทียมไหมสมมติค่าดาวเทียม1ล้านจะพอไหมเดือนนี้หรือ 700,000 อีกดาวเทียมอีกดวงนึง 800,000 นี่นะครับจะพอไหมค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้เขาก็จะตั้งเป้ากันว่าพยายามจะให้ถึงเดือนนี้เท่าไหร่ในจำนวนคนตอนนี้600กว่าคนถามว่า600กว่าคนเราอยากได้เท่าไหร่ 20,000 คนถ้า 20,000 คนต่อเนื่องได้ทุกเดือนเราอยู่ได้นะครับจะมากเท่าไหร่แม้ไม่ถึง 20,000 นะครับแต่มันจะลดภาระในการที่เราจะหาเงินจากที่อื่นที่ไม่รู้จะหามาได้ง่ายๆสักเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมาสนับสนุนลดทำให้เกิดการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนโดยท่านผู้ชมสนใจอาจจะเริ่มต้นไม่คุ้นชินกับ Facebook ก็สามารถโทรศัพท์ไปที่คุณรัตติมาได้นะครับ0816906999
6699นะครับ0810966699เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่0810916699นะครับ690นะครับ0816906699ครับ0816906699นะครับรัติมานะครับรัติมาก็สามารถโทรไปแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีในการบริจาคหลายคนเนี่ยพอเห็นเราเดือดร้อนโอนทั้งปีแล้วก็เดือนถัดไปแล้วจะมีใครล่ะครับมันก็จะหมดไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมโอนได้มากกว่า 1,000 บาทคุณรัติมาเดี๋ยวผมแทนคุณรัติมาเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เอทีวีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พนักงานไม่มีอะไรที่ได้มาจากโครงการนี้เลยไม่ได้เลยอาสาเองคิดเองทำเองเพื่อให้เอทีวีนิวส์วันเนี่ยอยู่ได้แล้วก็เงินไม่ผ่านมือคุณรัติมาเลยเข้าตรง ASTV อย่างเดียวมีแต่ภาระคุณรัติมาที่ต้องทำบัญชีคีย์ทุกวันนะครับแล้วก็คอยแจ้งอยู่ทุกวัน Facebook ทุกวันทำ Excel ทุกวันเพื่อรวบรวมแต่ละคนแยกเป็นบัญชีของแต่ละคนเลยดังนั้นคนทุกคนจะรู้ได้ว่าตัวเองโอนครบไหมด้วยตัวเองแล้วก็รู้ว่าที่ช่วยมาแล้วทั้งหมดนี้เท่าไหร่สะสมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดความปิติในใจโอ้โหนี่เราไม่ใช่ธรรมดานะเราช่วย ASTV แค่นี้จะนะด้วยความโปร่งใสด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการรับโอนเงินนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาทำให้พลตรีรองศรีเมืองท่านบอกว่าข้อแรกโปร่งใสข้อ2ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ลดต้นทุนไม่ต้องมีจดหมายหรือโทรศัพท์อื่นใดนะครับแล้วก็รวมกลุ่มประชาสังคมที่รัก ASTV News 1เข้าด้วยกันบอกเบาะแสข่าวสารรวมถึงการสนับสนุนว่าใครสนับสนุนเท่าไหร่แล้วขาดอีกเท่าไหร่มีจำนวนอีกเท่าไหร่เนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยพลตรีรองบอกว่าพร้อมจะมาสนับสนุนโครงการนี้เต็มตัวท่านออกหน้าโทรหาผมเป็นคนผลักดันให้ผมเนี่ยช่วยหาทางทำยังไงออกทีวีจะใช่พูดอะไรขอให้บอกมาด้วยตัวเองด้วยตัวท่านเองเลยไม่ใช่ผมเป็นคนไปขอร้องท่านยินดีมาช่วยเต็มที่เลยนะครับอาสามาเองเหมือนกับโครงการอาสานี้ในที่สุดพลตรีรองศรีเมืองและคุณป้าศรีรักษ์นี่นะครับจึงตัดสินใจเข้าโครงการนี้ด้วยเป็นผู้สนับสนุน2แรงรวดเลยคือสมัครทั้งปีเลยเป็นอส เป็นอสด้วยทั้งลุงจำลองและคุณป้าศรีรักษ์สมัครเป็นอสสนับสนุนโครงการนี้เพราะรู้ว่าเป็นประโยชน์และทำให้เรารู้มีการพูดคุยกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับแล้วนี่สดๆร้อนๆเลยนะผมเพิ่งกลับมาจากการไปปฏิบัติธรรมที่ชุมชนราชธานีอโศกจังหวัดอุบลของชาวอโศกเนี่ยนะฮะซึ่งเราเรียกว่างานปลุกเสกพระแท้ๆเนี่ยญาติธรรมชาวอโศกไปเจอผมไม่อยู่รายหนึ่งให้ 12,000 บาทเลยนะบอกช่วยเอทีวีผมเลยหาเลยจ่ามันเทพแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกคุณรัติมาแล้วคุณรัติมาโทรศัพท์ไปแจ้งหน่อยว่าได้รับเงินแล้วกำลังจะลงใน Facebook นี่คุณรัติมาก็จัดการเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นปฏิสัมพันธ์และความโปร่งใสและปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการรับบริจาคกับผู้โอนกับผู้รับโอนเนี่ยมันจะถึงกันนั่นหมายถึงว่าต้องมีการประสานกับทางฝ่ายการเงินแต่ว่าพนักงานซึ่งงานล้นมืออยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าต้องทำหลายอย่างนะครับเป็นพนักงานส่วนใครที่คุ้นเคยกับการโอนอย่างเก่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอนอย่างเก่าได้ขอให้ทำอย่างเดิมทำอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอเอ๊ะนี่มันถึงเวลาอย่างที่เราจะต้องให้ที่ลุงจำลองเขาบอกว่าคนละ1,000 บาทต่อเดือนก็จะดีนะเป็นอย่างน้อยนะจะน้อยกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้า1,000 บาทได้เนี่ยจะดีทีเดียวเราทำอย่างเฮ้ยจดไว้เปล่าว่าคราวที่แล้วเมื่อไหร่แต่ถ้าอยู่ในระบบ Facebook มันจะบอกมาหมดเลยมันจะคอยเตือนครับจะคอยไม่ใช่เตือนเพราะว่าถูกทวงหนี้หรือตามหนี้นะครับมันจะเกิดมีการทบทวนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่าใครโอนเงินมาแล้วทำให้ผู้เล่น Facebook ที่เข้าโครงการนี้จะได้รับข่าวสารทุกวันคือจะเกิดเป็นชุมชนย่อยๆชุมชนย่อยๆแล้วคำว่าย่อยๆเนี่ยนับวันจะใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นชุมชนอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครรักษา ASTV News 1และด้วยเหตุผลที่พลตรีรองศรีเมืองท่านก็เลยได้กรุณาบอกว่าท่านจะให้ของขวัญสำหรับผู้ที่บริจาค 1,000 ครบ1ปีนะครับซึ่งจะเป็นของขวัญอะไรเนี่ยยังไม่บอกเพราะว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วคัดสรรอย่างดีนะครับและผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่ตังค์ของผมนะไม่ใช่ส่วนตัวผมแต่ว่ามีเงินที่ประชาชนก็ช่วยเหลือสังคมบางโครงการที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงผมก็จะเอามาทำเป็นของขวัญ นี่นะครับแจกท่านถือว่านี่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่เราจะต้องช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมืองนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นใครโอน12แรงรวดเดียวหรือมากกว่านั้นหรืออาจจะบางคนมากๆเลยนะครับบางคนเป็นแสนก็มีนะครับแล้วเราจะกำหนดนัดวันนะอย่างเช่น ทุกวันเสาร์ต้นเดือน
คนที่จำลองสีเมืองจะมาที่นี่แจกของขวัญพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกว่าท่านอยู่ในมันแปลกดีนะเราก็แก่แก่นะแต่คนชอบถ่ายรูปไม่รู้เป็นก็อยากจะเรียนทราบว่าภายใต้โครงการนี้เราหวังว่าถ้าท่านทำต่อเนื่องได้และมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคนคอยมีปฏิสัมพันธ์คอยเตือนในประชาสังคมของชุมชนที่รักเอสทีวีนี้นะครับก็จะทำให้การได้รับการสนับสนุนเนี่ยมันมีความต่อเนื่องและความต่อเนื่องที่สำคัญนะครับเพราะบางคนมักจะมาตอนที่เรากำลังอยู่ในฐานะเพรียงพร้ำแล้วก็มาวูบหนึ่งแล้วก็หายไปเป็นอย่างนี้หลายครั้งแต่ถ้ามันมีความต่อเนื่องและมีปริมาณมากพอเนี่ยก็จะทำให้เดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนที่มาสนับสนุนเราเนี่ยน้อยลงเรารู้นะครับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ทุกท่านมาสนับสนุนเราก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับในภาวะแบบนี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมช่วยกันหาเพิ่มประชาสังคมคนกลุ่มนี้ช่วยกันบอกต่อช่วยกันบอกกันแล้วก็เสริมสร้างสมาชิกให้เข้มแข็งไปเรื่อยๆนี่นะครับเรามีโอกาสอยู่ได้และนี่จะเป็นรายรับที่แน่นอนครับแต่อย่างอื่นอย่าหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าของ ASTV การสนับสนุน SMS อะไรต่างๆถ้าทำได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วมาเพิ่มเติมด้วยโครงการนี้ยิ่งดีใหญ่ครับเพราะว่าความเป็นทีวีของประชาชนความที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนมันก็มีต้นทุนสูงมันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วก็มันเป็นภารกิจที่ทีวีในระบบธุรกิจธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะทำอย่างเราไม่ได้ทำไม่ได้หรอกคุณเติมศักดิ์ได้อย่างหนึ่งนะก็โทรทัศน์เอทีวีช่องเดียวที่บอกว่าเป็นของประชาชนนะครับของประชาชนประชาชนก็ต้องดูแลเป็นเจ้าของนี่ต้องดูแลเลยว่ามีเงินใช้จ่ายหรือเปล่าทำกิจกรรมนั้นหรือเปล่ากิจกรรมนี้หรือเปล่าจะเห็นว่าระยะหลังๆเนี่ยมันชักจะไม่ค่อยโด่งดังเหมือนแรกแต่พวกเราก็พยายามใช่ไหมมีรายการเก่าๆกลับมาอยู่เรื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นคนข้อข่าวก็ตามก่อนถึงวันจันทร์ก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาเรื่อยๆทำให้คนเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่อยากติดตามเอทีวีเต่าไปด้วยยกตัวอย่างเรื่องนึงที่ทีวีในระบบธุรกิจธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถต่อสู้ได้เต็มที่ใช้คำนี้แล้วกันนะก็คือเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของประเทศเนี่ยคุณเติมศักดิ์พูดถูกเลยครับถ้าเราไม่มีทีวีที่มีรากฐานอย่างนี้เนี่ยอย่าคิดนะครับว่าผมจะไปออกทีวีทั่วๆไปพูดเรื่องพลังงานหรือหม่อมกรกสิวัตรโฆษณาคุณอิทธิปูเนี่ยจะได้มีโอกาสออกโทรทัศน์ในสื่อช่องทางไหนก็ตามเพื่อให้ความรู้คนเรื่องพลังงานหรือรณรงค์ให้ประชาชนลุกขึ้นมาในการทวงความเป็นธรรมด้านพลังงานหรือกระตุ้นเตือนให้ภาครัฐเนี่ยทบทวนทำไม่ได้นะครับครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อสื่อมากแทบอยู่จัดสรรงบมาแทบอยู่วงการสื่อแทบทุกสื่อเลยครับไม่มีใครกล้าแตะคือครอบงำได้หมดครับด้วยทุนที่เขามีอยู่ถ้าวันหนึ่งไม่มี ASTV แล้วเนี่ยแล้วถึงคราววิกฤตที่จะต้องเกิดเหตุการณ์นั้นถามว่าวันหนึ่งที่เราไม่มีหลักประกันในสถานีโทรทัศน์ที่ต่อสู้แบบนี้จะเหลือใครที่จะต่อสู้อย่างนั้นได้มันยากนะครับที่จะมีอย่างนั้นโดยเฉพาะที่มีมวลชนอยู่แล้วสั่งสมประสบการณ์และมวลชนผู้ติดตามมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วและผ่านการพิสูจน์มาเยอะแล้วดังนั้นการที่ช่วยกันประคับประคองค้ำจุน ASTV เนี่ยจึงเท่ากับเป็นการค้ำประกันหรือสร้างหลักประกันในการยืนหยัดในเหตุการณ์ในวันข้างหน้าที่เราไม่อาจจะคิดได้และไม่สามารถที่จะมีสื่ออื่นทำได้ดังนั้นผมยังคิดว่าการดำรงรักษา STV News 1ยังมีความจำเป็นอันนี้นักวิชาการหรือภาคประชาชนที่ผมสัมภาษณ์เรื่องพลังงานเขาเป็นคนบ่นเองว่าสื่ออื่นๆฟรีทีวีเนี่ยเขาไม่มีช่องทางหรือช่องทางนี่ติดตันมากเพราะว่ากลุ่มทุนพลังงานเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลมีผลประโยชน์แล้วก็ครอบงำหมดแล้วอันนี้เขาสะท้อนออกมาเองนะครับว่าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีทีวีแบบนี้คิดเล่นๆนะกลุ่มพลังงานนี่เขาอยากจะซื้อ ASTV ด้วยซ้ำถ้าสามารถทำได้ใช่นี่เป็นรูปธรรมหนึ่งนะที่ชัดเจนมากคุณเติมศักดิ์เพราะว่าเรื่องพลังงานเป็นกลุ่มทุนใหญ่ผมถึงบอกว่าวันนี้เรายังสู้อยู่ไม่ใช่ว่าต้องรอวันข้างหน้านะครับเรายังสู้เรื่องพลังงานอยู่เรายังคงยืนหยัดในการที่จะนำเสนอเรื่องพลังงานอยู่แม้กระทั่งคืนวันพรุ่งนี้ก็มีการประชุมด้านพลังงานเราก็จะเอาทีวีเราไปดำเนินการถ่ายทอดบรรยากาศการประชุมทั้งหมดถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อประชาชนรู้เพราะเรารู้ว่านี่คือประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่แบ่งแยกสีเลยเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าการค้ำจุน ASTV เท่ากับเป็นการค้ำจุนสื่อของประชาชน
สื่อที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนและผมก็เชื่อว่าประชาธิปไตยไม่สามารถจะสร้างได้เท่ากับการให้ข้อมูลให้ความรู้และก็ปัญญากับประชาชนถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจิตสำนึกที่แท้จริงนะครับครับงั้นขอพักช่วงแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสนทนากับลุงจำลองและจันปันเทพต่อว่าเราจะช่วยกันกอบกู้สถานการณ์ของ ASTV ในขณะนี้ได้อย่างไรนะครับสักครู่ครับ